สวัสดีทุกท่านเลยนะคะสบายกันดีนะหวานก็สบายดีนะคะแล้วก็มาพบกับทุกท่านเป็นประจำทุกๆวันเลยค่ะสำหรับตอนนี้นั้นนะคะก็ติดเรื่องนี้สุดๆจริงๆแล้วดูหลายๆเรื่องนะคะเพียงแต่ว่าเ,าเวลาที่มีในการอัปคลิปนะคะก็เลือกที่จะทำเรื่องนี้ก่อนละกันค่ะห่วงคำานึงดวงใจนิรันนะคะสำหรับประเด็นในอพิโซดนี้นะคะเราได้ดูไปในตอน19-20นะคะว่าเ,าเสี่ยวยาวนะคะนางนางเอกของพวกเราเนี่ยก็รู้ตัวอง ดีว่านางนั้นกลัวนะคะว่าเสียงหลิวจะเข้ามาในฝันของนางค่ะซึ่งนางใช้คําพูดว่าคือความน่ากลัวของเสียงหลิวเนี่ยคือท่านไม่ควรจะไปอยู่ในฝันของหญิงสาวคนใดเลยนะคะ <c oughs> ก็เป็นคําพูดที่ที่พูดออกมาจากใจของนางจริงๆนะคะว่าความรู้สึกเนี่ยมันก็คือมีความกลัวนั่นเองค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะสําหรับผู้ที่อ่านนวนิยายต้นฉบับมาแล้วก็จะรู้ว่าจริงๆนะคะนางเอกของพวกเรานั้นมีเสียงหลิว อยู่ในความฝันของนางนะมานานแล้วค่ะในเรื่องนี้นะคะห่วงคำหนึ่งดวงใจนิรัน์นะคะสำหรับเพื่อนๆหลายๆท่านนะคะที่อยากฟังในแง่มุมนะคะให้หวานวิเคราะห์ทางด้านตัวละครท่านอื่นนะคะเดี๋ยวรอสักคู่มาแน่นอนคะ่ะหวานรักตัวละครนะคะรักมากสุดก็คือ2ตัวนี้ก็คือเซียงหลิวกับทางถูซานจิ้งนะคะส่วนซางเฉียนนั้นก็จะรักน้อยลงมาน้อยน้อยสุดในบรรดา3คนแต่ว่าก็จะพูดถึงเขาอยู่ดีนะคะแล้วเวลาที่จะพูด ถึงเนี่ยคือพูดถึงตัวละครจริงๆไม่ได้พูดถึงการที่ว่าใครมาแสดงเป็นละครตัวละครตัวนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นคุณจางวันอี้อะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นคุณเติ้งเหวยไม่ว่าจะเป็นคุณฐานเจี้ยนซื่อนะคะไม่ได้พูดถึงไม่ได้พูดถึงตัวนักแสดงนะคะหวานพูดถึงตัวละครค่ะเพราะฉะนั้นหวานก็ไม่ได้ลำเอียงนะหวานมั่นใจนะคะหวานไม่ได้ลำเอียงค่ะก็ขอพูดถึงนะคะประเด็นของเซียงหลิวเพราะว่ามีเยอะก็อย่างในละครนะคะก็จะมีการ สอดแทรกเข้ามาด้วยอย่างที่หวานเคยเล่าให้เพื่อนๆฟังเกี่ยวกับว่าคุณถงหัวนะคะซึ่งเป็นผู้ที่แต่งนิยายเรื่องนี้เธอมาทําบทละครด้วยเพราะฉะนั้นเราจะได้เห็นนะคะสิ่งที่เธอสอดแทรกเข้ามาอยู่ในละครนะคะผ่านเนี่ยแหละผ่านมาหน้าจอให้พวกเราได้เห็นเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจทีเดียวค่ะทีนี้มันก็จะมีประเด็นนะคะคือมีหลายๆท่านเลยอะ่ะที่ดูละครแล้วนะคะจากภาพที่เห็นก็จะมีความคิดที่ว่าเออเสียงหลิวนั้นทําเรื่องราวที่โหดร้ายกับ นางเอกจังเลยนะคะอย่างให้หนางเอกว่ายน้ํามาเองเนี่ยจากกลางทะเลนะคะว่ายเข้าฝั่งเองอะไรประมาณนี้ก็ถือว่าโหดร้ายใช่ไหมแต่จริงๆแล้วนะคะมันก็มีเหตุผลซึ่งหวานก็ได้วิเคราะห์ให้เพื่อนๆฟังไปแล้วนะคะว่าทําไมคุณถงหัวเขาถึงใส่จุดนี้เข้ามาด้วยนะคะคือมาพูดถึงเรื่องความฝันดีกว่าที่ทางด้านนางเอกของพวกเรากลัวนะคะนั่นก็คือ คือจริงๆแล้วเนี่ยนางเอกของพวกเราอ่ะคือในเรื่องเนี้ยคนที่พูดเยอะๆอ่ะพูดพูดกันมานะคะคำพูดคำสัญญาของแต่ละคนในเรื่องเนี้ยส่วนใหญ่แล้วจะรักษาสัญญาไม่ได้เลยในช่วงแรกนะคะก็จะมีนางเอกของพวกเราเท่านั้นที่ในที่สุดแล้วนะคะเธอนั้นเป็นผู้หญิงแล้วก็เป็นผู้ที่รักษาสัญญาได้มากที่สุดเมื่อเทียบกับบรรดาชายชายชา,ยชายทั้งหลายที่พูดแล้วก็สัญญากับนางนะคะซึ่ง ส่วนใหญ่แล้วนะคะทำไม่ได้ตามสัญญาเลยก็ทำให้นังเอกของพวกเรารู้สึกเจ็บปวดนะคะไม่ว่าจะเป็นฟิงหลงไม่ว่าจะเป็นทางด้านของถูซานจิ้งแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นสางเฉียนนะคะซึ่งสำหรับสางเฉียนนี้ก็เจ็บหนักหน่อยเพราะว่าสางเฉียนนะคะก็พอหลังจากมีอำนาจแล้วเขาก็ไปดักดักเนาะดังนี้แต่ว่าก็อย่างที่หวานวิเคราะห์ไปเนาะตัวละครสางเฉียนนั้นก็วิเคราะห์ไปบ้างแล้วเริ่มบ้างแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆไปตามให้ครบทุกคลิปนะคะเพราะฉะนั้นสางเฉียนเขามีข้อดีอยู่เยอะ ใหญ่อยู่นะคะส่วนถ้าเราเอานางเอกเป็นตัวตั้งเนี่ยเอออันนั้นนะ่ะซางเฉียนก็ดูจะ ดูจะต้องถูกคนนะคะค่อนข้างจะตำหนิค่อนข้างเยอะอ่ะเรากลับมาที่ประเด็นนี้ก่อนนะคะประเด็นที่ว่านางเอกอ่ะกลัวว่าเสียงหลิวนั้นจะอยู่ในหัวใจอยู่ในความฝันของนางอะไรแบบเนี้ยคือนางพูดออกไปแล้วแต่จริงแล้วเสียงหลิวอยู่ในความฝันของนางมานานแล้วนะคะแล้วความฝันมันคืออะไรก็เสียวยาวนะคะบอกว่านางนั้นกลัวว่าเสียงหลิว่จะเข้าไปในความฝันของนางค่ะเพราะว่าการปล่อยให้เขาเข้าไปในฝันได้นั้นเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากมาก แม้ว่าความเป็นไปได้มันจะน้อยมากแต่ว่านางนั้นก็ยังกลัวนะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่นางพูดออกมาทีนี้ทางด้านของเซียงหลิวก็ถามว่าแล้วทําไมเจ้าถึงกลัวก็เพราะความรักนะคะมันเป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ยังไงล่ะคะเมื่อคุณนั้นตกหลุมรักนะคะคุณนั้นก็จะทําผิดซ้ํารอยเดิมแล้วก็โศก,กนาฏกรรมในชีวิตมันก็จะเกิดขึ้นมานี่แหละค่ะเพราะว่านะคะอย่างในเรื่องในเรื่องเนี่ยฐานะของพวกเขามันก็อยู่ อยู่เรียกได้ว่ายืนกันอยู่ตรงกันข้ามเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะ นางเอกของพวกเราก็ไม่กล้าที่จะรักเสียงหลิวแน่นอนเพราะก็รู้รู้จุดจบอยู่นะคะส่วนเสียงหลิวของพวกเรานั้นนะคะหลังจากที่รู้ว่านางเอกเป็นองค์หญิงเฮาหลิงเนี่ยเขาก็รู้อยู่แล้วค่ะว่าเขานั้นก็คงจะคือคือไม่มีทางที่จะบรรจบกันได้นะคะระหว่างเขาทั้งสองคนคือต่างคนต่างก็รู้อยู่แล้วแต่ถามว่าความรักมันเป็นสิ่งที่ควบคุมได้ไหมมันเป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้นะคะเพื่อนๆแล้วนางเอกของพวกเราเนี่เป็นนางเอกในสไตล์ที่ฉลาดนะคะ แล้วก็มองอความเป็นจริงของชีวิตเธอจะไม่จมปลักอยู่กับอะไรนะคะอันนี้คือเป็นคาเลคเตอร์ของนางเอกเสี่ยวเยาของพวกเราค่ะ แล้วด้วยความที่พวกเขาเคยคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิตกันมาก่อนนะคะก็ทำให้หนางเอกของพวกเราก็รู้อยู่แล้วว่าทางเสียงหลิวนั้นเขาเลือกที่จะที่จะมีจุดจบนะคะอย่างสง,ง่างามอยู่ในกองทัพเพราะว่าเขารู้ว่าความเชื่อนะคะในหัวใจของเสียงหลิวนั้นคืออะไระค,ะความตั้งใจของเขานั้นคืออะไรนะคะแล้วก็กลุ่มกระบฏนะคะของเฉินหลงนั้นก็คือสิ่งที่เขาทุ่มเทให้มาเป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้วลวะคะ่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเขานั้นไม่มีวันที่จะ ไม่จงรักภักดีนะคะต่อ,อ ตรงกลางนะคะตอผู้ที่เลี้ยงดูเขามาแล้วก็ไม่มีไม่มีวันที่จะยอมจำนวนก็คือไม่มีวันที่จะทิ้งนะคะกองกําลังเอกบทเฉินหลงนั้นมาได้ละค่ะซึ่งนางเอกของพวกเรานะคะโดยปกติแล้วนางก็เป็นคนที่มองโลกเรียกได้ว่ามองในแง่ร้ายไว้ก่อนถึงแม้ว่าจิตใจนางจะเป็นคนดีนะคะจิตใจดีนางเอกของพวกเราแต่ด้วยประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาทําให้นางเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายไว้ก่อนนะคะนางนั้นก็เชื่อว่า นางนั้นจะไม่มีวันนะคะปล่อยให้เซียงหลิวนั้นเข้าไปในหัวใจของนางเพราะนางก็กลัวค่ะว่านางนั้นจะตกหลุมรักเขาแล้วก็จะต้องสูญเสียเขาไปนะคะเพราะว่าจุดจบอะจุดหมายปลายทางมองเห็นอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็คือก็คือความรู้กันเห็นเหมือนกันทั้งคู่นะคะแต่ก็อย่างอย่างว่าแหละค่ะเดี๋ยวพอเนื้อเรื่องมันพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะถึงแม้ว่าจะรู้เนี่ยคือเป็นทางด้านของนางเอกของพวกเรานะคะเสี่ยวยาวนั่นแหละที่นางก็ยินดีไม่ว่าจะมีจุดจบ อย่างไรนะคะขอแค่ว่าเซียงหลิวนั้นเซเยตนางก็จะไปกับเซียงหลิวนะคะมันก็จะมีฉากแบบนั้นแต่ว่าทางด้านของเซียงหลิวนั้นเขาแบบมีความมุ่งมั่นนะคะมุ่งมั่นสุดๆเพราะฉะนั้นแล้วเสียวเยานะคะก็ต้องถอยเช่นเดียวกันค่ะเอาละค่ะก็เป็นเรื่องราวนะคะที่นางเอกของพวกเรานั้นซ่อนซ่อนความรักที่นางมีให้กับเซียงหลิวเนี่ยเอาไว้ในส่วนลึกของหัวใจนะคะอันนี้มันก็เป็นเหมือนกัะเกล็ดที่ที่ผ่านมาทางละครให้พวกเราได้เห็นนะคะ แล้วก็เอ้ยพวกเราก็เนาะวิววิวกันไปนะฮะเสียงหลิวเองนะคะก็ตกอยู่ในความฝันแล้วเช่นกันค่ะความฝันก็คือความฝันนะคะของเสียงหลิวก็คือเขามีความรู้สึกว่าเออเขาอยู่มานานนะอายุเขาก็แบบมันมีคือเขาอยู่มายาวนานแล้วนะคะประสบการณ์ชีวิตก็โคตรจะโดดเดี่ยวเลยแล้วก็อยู่แต่กับทหารแล้วก็สนามลบนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะนางเอกของพวกเราก็เหมือนเป็นความฝันของเขาอะ่ะเป็นเหมือนแบบเป็นคนคนหนึ่งที่ เสี่ยงหลิวนะคะคิดถึงเพราะว่าก็มักจะแบบเวลาที่มีเวลาว่างจากการทำภารกิจในกองทัพเขาก็จะนึกว่าเอ๊ะตอนนี้เนี่ยคือเสี่ยวรลิวหรือว่าเสี่ยวเยาของพวกเรานั้นทำอะไรอยู่แล้วอยู่ที่ไหนอะไรแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือเหมือนกับความคิดถึงแล้วก็มีการจินตนาการว่าว่าทำอะไรอยู่เป็นอย่างไรนะคะส่วนทางด้านนางเอกของพวกเรานะคะในตอนที่เสี่ยวเยานั้นออกจากเมืองออกจากตำบลชิงซุยไปแล้วเนี่ยนางนั้นยังจาข้อตกลง ะะที่นางได้ทํากับเซียงหลิวเอาไว้ได้นั่นก็คือการทํายาพิษให้กับเซียงหลิวนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าพวกเขาะจะอยู่ห่างไกลออกไปหลายพันไมล์เลยนะคะนางเอกของพวกเราก็ยังคงพัฒนายาพิษให้เขาอยู่อย่างสม่ําเสมอค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะเพื่อนๆสังเกตได้เลยนางก็มักจะมีจินตนาการว่าเนี่ยนะไอ้พิษชนิดเนี้ยเดี๋ยวพอทางด้านเซียงหลิวเขาได้ลองใช้แล้วหน้าตาเขาจะเป็นอย่างไรนะตอนที่เขาได้รับพิษนะคะอันนี้ ะะมันก็คือความความคิดถึงอ่ะความเป็นไปโดยอัตโนมัตินะคะของคนคนหนึ่งที่มีให้กับคนคนหนึ่งอ่ะซึ่งทั้งสองคนเนี้ยก็ก็จะเป็นเช่นนี้เหมือนกันนะคะสาหรับนางเอกของพวกเราโดยเฉพาะนางมีกระจกด้วยอะ่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะความทรงจําที่อยู่ในกระจกของนางเนี่ยก็จะเป็นเสียงหลิวทั้งนั้นเลยนะคะเวลาที่ที่นางแบบเปิดดูเนี่ยก็จะเห็น <c oughs> เห็นเขาแบบตลกตลกอะ่ะโดยเฉพาะตอนที่นางไปแกล้งตอนวาดรูปที่บนหน้าอะไรแบบ นั้นนะคะแล้วก็ตอนที่เขาทำหน้ากดโกรธจะมีความสุขมากๆเวลาที่นางเอกของพวกเราได้เห็นนะคะท่านจอมมันคนนี้ทำทำสีหน้าแบบกดโกรธแล้วก็แบบสามารถจะแกล้งเขาได้เนี่ยนางเอกของพวกเราจะมีความสุขแล้วก็มักจะดูรูปเหล่านั้นอยู่บ่อยๆดูภาพเหล่านั้นนะคะซึ่งณนะจุดนี้นะคะในชีวิตคนเราปกติแล้วเนี่ยการที่เรานึกแล้วก็จินตนาการถึงภาพใครบางคนในขณะที่เราสามารถจะอยู่ไกลๆกันได้เนี่ยก็หมายความว่าคือต่า คนต่างก็ตั้งตารอ uh ที่จะได้พบกันเช่นเดียวกันนะคะอย่างนางเอกของพวกเราเนี่ยจริงๆแล้วก็คือก็คือนางก็อยากเจอหลายๆคนถูซานจิ้งก็อยากเจอนะคะแต่เพื่อนๆใจเย็นๆนะทีมทีมถูซานจิ้งใจเย็นๆนิดนึงเดี๋ยวหวานจะไปถึงจุดนั้นแล้วเพื่อนๆจะแบบว่าก็มีความหวานเช่นเดียวกันนะคะเอาเป็นว่าตอนนี้เรามาเสียงหลิวก่อนนะคะนางเอกของพวกเรานะคะก็ตั้งหน้าตั้งตาที่จะรอพบเสียงหลิวเช่นเดียวกันก็เหมือนกับเสียงหลิวแหละเขาก็อยากที่จะมาเห็นอย่างน้อยก ได้เห็นหนางเอกของพวกเรานะคะ แล้วในฉากที่เสี่ยวยาวนางเอกของพวกเรานะคะเปลี่ยนเสื้อผ้านะ่ะเพื่อนๆสังเกตไม่เอ่ยว่าเห็นอะไรกันก็คือถึงแม้ว่านางนั้นจะเปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนรองเท้าเปลี่ยนถุงเท้าเปลี่ยนปิ่นปักผมมุกนะคะแต่มีสิ่งหนึ่งค่ะที่นางนั้นไม่เคยเปลี่ยนแล้วก็ไม่เคยห่างตัวเลยนะคะนางจะมียาพิษค่ะแล้วยาพิษนั้นเป็นยาพิษที่นางนั้นนะคะคือปรุงแล้วก็สร้างเตรียมไว้ให้เสียงหลิวนั่นแหละค่ะไม่เคยที่จะไม่มีติดกายเลยหมายความว่าไม่เคยที่จะออกห่างจาก ร่างกายของนางเอกของพวกเราเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนัดจุดนี้ก็คือพวกเราสามารถจะ,จะวิเคราะห์ได้อะว่านางเอกของพวกเรานั้นกําลังรอเสียงหลิวอยู่นะคะแล้วก็นางเองก็เฝ้ารอที่จะได้พบเสียงหลิวอีกครั้ง อยู่ตลอดเวลาในตัวตนใหม่ของของนางเอกของพวกเราคืออันนี้คือในตอนที่นางเอกของพวกเราแต่งตัวเป็นผู้หญิงแล้วะนะคะก็ยังคงพกพิษเอาไว้ติดกับตัวตลอดเวลานะคะนั่นก็หมายความว่าเธอนั้นก็รอพบเสียงหลิวในตัวตนใหม่ของเธอเช่นเดียวกันก็คือการเป็นผู้หญิงนี่แหละค่ะทีนี้นะคะแต่จุดสังเกตอีกจุดหนึ่งก็คือมีการสอดแทรกเข้ามา,าให้เป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอยู่ตลอดเวลานะคะให้เรามีความฟินเนี่ยอย่างตอนที่นางเอก ะะรู้ว่าตัวเองนั้นกําลังจะได้ความเป็นผู้หญิงนะคะกู้กู้ความเป็นตัวตนที่แท้จริงของตัวเองออกมานะคะสิ่งแรกที่นางคิดน่ะไม่ใช่ว่าตัวต,วตวนของนางแล้วก็ถูซานรจริ้งนั้นจะเข้ากันได้มากกว่าหรือไม่แต่ว่าเซียงหลิวนั้นยังสามารถจํานางได้หรือไม่ตัางหากน่ะเพื่อนๆลองไปย้อนดูนะคะซึ่งณนะจุดนี้นะคะมันก็เหมือนกับว่าเออหากนางนะคะได้เห็นตัวต,วตวนของนางที่ได้รับการฟื้นฟูในฐานะของหวัง เสี่ยวเยานะคะนางนั้นนะคะคืออยากเห็นปฏิกิริยาค่ะของเซียงหลิวนะคะว่าเขานั้นจะจำนางได้หรือเปล่านะคะซึ่งสำหรับท่านที่ดูละครก็อาจจะจะคิดว่าอ๋อที่นางเอกพูดประโยคนั้นออกมาก็อาจจะหมายความว่าเออจะมาตามลังควานนางได้ถูกตัวหรือเปล่าเพราะนางนั้นไม่ใช่ผู้ชายแล้วนะนางเป็นผู้หญิงอะไรแบบนี้นะคะแต่จริงแล้วหวานว่าคือหวานวิเคราะห์ไปนะคะว่าก็คงน่าจะเป็นแบบที่ว่าเขาก็รอที่ อยากจะรู้ปฏิกิริยาของเซียงหลือว่าเห็นนางแล้วจะเป็นอย่างไรนะคะแล้วนางเอกของพวกเราก็มักจะหยิบเอากระจกออกมาเพื่อระลึกถึงนะคะระลึกถึงเรื่องราวเก่าๆที่พวกเขานั้นแบบอยู่ด้วยกันใช้เวลาด้วยกันค่ะระลึกถึงทุกสิ่งที่พวกเขานั้นเคยประสบมาแล้วก็หัวเราะคิกคคักๆกับตัวเองนะคะกระจกนั้นสามารถมองย้อนกลับไปในอดีตได้ตามความปรารถนาของเจ้าของกระจกค่ะแต่ว่ากระจกของเสี่ยวยาวมีเพียง ภาพนะคะของเสียงหลิวเท่านั้นนะคะจุดนี้เพื่อนๆถ้าเป็นข้อสอบก็โน้ตไว้เลยนะคะ <laughs> โน้ต <N ose> ไว้เลยในกระจกนะคะของเสี่ยวยาวนั้นนะคะมีแต่เรื่องราวของนางกับเสียงหลิวเท่านั้นค่ะไม่มีของผู้ชายอื่นอยู่เลยนะคะความฝันนะคะคำนี้จริงๆแล้วมันก็เป็นคำที่มันก็ว่าโรแมนติกก็โรแมนติกจะว่ามันไม่เป็นความจริงมันก็สามารถจะจะพูดได้นอกความฝันคำว่าความฝันนะคะคำนี้มันก็จะเต็มไปทั้งมีหลายๆอารมณ์ปนกันไม่ว่าจะเป็นความสุขความเศร้าความขมขื่นความเสียใจแล้วก็มีถึงเรื่องราวของ ของความทะเลาะกันอะไรเงี้ยมีทุกอย่างมีทุกอารมณ์เพราะว่ามันเรียกได้ว่าความฝันไงคะอย่างฉากที่เซียงหลิวนะคะดึงเสี่ยวยาวของพวกเราลงไปที่ก้นทะเลนะคะเขานั้นก็หวังว่าเสี่ยวยาวนางเอกของพวกเรานั้นจะเป็นผู้ที่ลิเริ่มเข้าไปจูบเขาอะค่ะเพื่อนๆนะจุดนั้นนะคะจากนั้นนะคะเขาก็จะช่วยให้หนางเอกของพวกเรานั้นหายใจได้ใต้น้ํานะคะอันนี้ถือว่านะคะเป็นการทดสอบครั้งสุดท้ายของเซียงหลิวเช่นเดียวกัน เพื่อจะทดสอบจิตใจของเสี่ยวเยานั่นเองค่ะทดสอบว่าอะไรก็ทดสอบว่านางนั้นสนใจเขาหรือเปล่านะคะก็ทดสอบว่าไม่ว่าคําพูดของนางนั้นจะจริงหรือไม่แต่ใจนั้นนะคะจริงใจหรือเปล่านะคะก็เป็นการทดสอบของเสียงหลิวที่ทดสอบเสี่ยวเยานี่แหละค่ะแต่นะคะเราเห็นแล้วเนาะว่าเสี่ยวเยานั้นเลือกที่จะไม่จูบเขานะคะคือไม่เข้าไปจูบเขาค่ะเสี่ยวเยานั้นขอเลือกยอมตายดีกว่าที่จะจูบเขานะคะยอมตายดีกว่าปล่อยให้ นั้นช่วยนางหายใจอยู่ใต้ท้องทะเลยอมตายดีกว่าปกปิด ความรู้สึกของตัวเองค่ะยอมตายดีกว่านะคะคือก้าวไปข้างหน้าพร้อมยอมตายทีนี้พอหลังจากที่ทางด้านเซียงหลิวเห็นแบบนั้นแล้วนะคะก็เลยพานางเอกของพวกเราเนี่ยกลับขึ้นฝั่งมานะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเซียงหลิวก็เลยถามนางว่าทําไมนางถึงไม่อยากไม่ไม่ไม่อยากจูบเขาห่ะไม่เข้ามาจูบเขานะคะทําไมนางถึงเลือกที่จะตายมากกว่าที่จะจูบเขานะคะเป็นไปได้ไหมว่าการจูบกับเขานั้นมันน่าก,กลัวกว่าความตายนะ อันนี้มันก็คือคำถามของเซียงหลิวที่ถามนางเอกของพวกเราไปนะคะเสี่ยวเยาของพวกเรานั้นนะคะก็ไม่รู้จริงๆว่าไอ้น้ำเสียงอะ่ะน้ำเสียงของเซียงหลิวนั้นนะคะเขาอยู่ในอารมณ์ไหนเขาอยากรู้จริงๆหรือว่าเป็นอารมณ์แบบปัด,ดปริัณฑนะคะหรือว่าอย่างไรก็ตามค่ะแต่อย่างไรนะคะไอ้จุดเนี้ยมันเป็นการที่เซียงหลิวนั้นได้ใช้ความกล้าหาญของเขานะคะไปจนหมดแล้วในการถามผู้หญิงคนหนึ่งอะ่ะในเรื่องเนี้ยว่าทําไมถึงไม่เข้ามาจูบเขาแล้วก็ เออการจูบเขามันน่ากลัวกว่าความตายอย่างนั้นหรือนะคะซึ่งคําตอบของนางเอกนะคะก็เป็นอะไรที่เขาลุ้นมากเพื่อนๆจะเห็นใช่ไหมคะว่าเสียงหลิวนั้นก็มีการกํามือนะคะกับกับเสื้อของเขาอ่ะกับชุดของเขาแน่นเลยนะคะเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นความกล้านะคะเขาใช้ความกล้าทั้งหมดของเขาถามถามผู้หญิงคนหนึ่งไปแล้วนะคะ <c oughs> ดังนั้นเขาก็เลยแบบอุ้ยแต่และความกล้าของเขาที่เขาใช้เขาเป็นจอมมารที่โดดเดี่ยวมเม่ระยะเวลานานนะคะเขากำกำปั้น แน่นเลยค่ะกลัวว่าเขานั้นจะพูดพลาดไปนะคะกลัวว่าคําพูดของเขาเขาจะพูดผิดพลาดอะไรไปแม้กระทั่งนะคะคําที่เสี่ยวยาวนางเอกของพวกเราพูดออกมาเขาก็ตั้งใจฟังมากๆค่ะก็เสี่ยวยาวของพวกเรานะคะก็กล่าวว่าการปล่อยให้เขานั้นตกอยู่ในความฝันของใครก็ตามโดยเฉพาะของผู้หญิงเนี่ยเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากคือเขาอะ่ะไม่เหมาะคือเขาก็คือเสียงหลิวไม่เหมาะที่จะเข้าไปอยู่ในความฝันของหญิงสาวนะคะเห็นได้ชัดว่าเป็นคําปฏิเสธค่ะ อันนี้คือปากของนางเอกเราปฏิเสธนะคะแต่ว่าเสียงหลิวนะคะได้ยินแล้วมันก็มีความสุขนะคะเมื่อเสี่ยวเยานันนบอกว่าเธอปฏิเสธที่จะจูบเขาเพราะกลัวว่าเธอจะตกหลุมรักเขานั่นเองนะคะสิ่งนี้ก็ทําให้เขายิ้มเยาะขึ้นมานะคะแล้วก็มีความสุขในรอยยิ้มของเขาแต่ว่ามันเป็นรอยยิ้มแบบ ยิ้มเยาะๆออกมานะคะเขาอะรู้ว่าเสี่ยวเยาอะชอบเขาค่ะเพื่อนๆเสี่ยวเยาเองก็คิดถึงความสัมพันธ์ของพวกเขาว่ามันมีความหมายกับนางเช่นเดียวกันแม้ว่าปากนางจะปฏิเสธนะคะคือปฏิเสธไปต่อหน้าเขาแต่ไม่ใช่เพราะว่าเขานั้นไม่ดีพอแต่เป็นเพราะว่าพวกเขานั้นน่ะเขารู้กันทั้งคู่อยู่แล้วค่ะเพื่อนๆว่าเขามีสถานะที่แตกต่างกันอยู่ยืนอยู่กันคนละฝั่งนะคะเป็นศัตรูกันนั่นเองดังนั้นนะคะเซียงหลิวก็เลยหัวเราะออกมาดังๆค่ะไม่ ใช่เพราะดีใจที่ได้รับการยืนยันอะไรหรอกนะคะแต่เพราะว่าเขารู้ว่าทั้งสองคน่ะก็คือทั้งตัวเขาเองคือเซียงหลิวกับตัวของนางเอกนั้นนะคะต่างเข้าใจค่ะเข้าใจซึ่งกันและกันว่าตัวตนที่แท้จริงของทั้งคู่นั้นอ่ะอยู่ในตำแหน่งที่แตกต่างกันอยู่กันคนละฝั่งพอแล้วมันก็ไม่มีจุดจบที่ดีพอถึงวาระไม่ว่าณตอนนี้จะรักกันหวานแหววอะไรก็ตามพอถึงวาระสิ้นสุดจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีผลลัพธ์ที่ดีสำหรับคู่ของ เขาสองคนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเซียงหลิวอะ่ะก็คือกําลังเยาะเย้ยความรักที่มันที่มันไม่มีจุดจบที่ดีของเขาและะ้ค่ะด้วยความเสียใจไม่รู้จบนะคะเพราะฉะนั้นสายตาของอเซียงหลิวก็จะเศร้าลงไปนะคะออแต่อย่างไรก็ตามคะถามว่าเขาโล่งใจไหมเขาโล่งใจนะคะคือเขาโล่งใจเพราะว่าเขาก็คือยังไงอะ่ะ แค่รู้ว่าผู้หญิงอ่ะมีใจให้นะคะผู้หญิงรักเขาเขาก็โอเคแล้วยิ้มล่งใจเพราะฉะนั้นเขาก็ตั้งใจปกป้องนะคะเพื่อที่จะแบบว่าให้ คือยังไงดีให้สิ่งที่นางเอกขาดอยู่นะคะก็ให้สมบูรณ์ทุกอย่างนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะนี่จุดที่เขาเข้าใจแล้วแล้วเขาแบบปวดหัวใจตรงนั้นน่ะไม่ใช่ว่าเขาเห็นภาพที่ถูสานจิ้งอุ้มมาอุ้มนางเอกของพวกเราเดินแล้วเดินกันอย่างสองคนมีความสุขอะไรแล้วทางด้านเซียงหลิวจะมาเจ็บปวดใจอะไรอไม่ใช่นะเพื่อนๆมันหมายความว่าไอ้นอนไอ้กูพิษคู่รักอะไอ้นอนคู่รักที่อยู่ในตัวของ ะะสองคนเนี่ยคือถ้าใครเปลี่ยนใจไม่รักปุ๊บเนี่ยก็คือจะสต็อปละ จะถอดใจอะ่ะมันจะกัดกินคะ่ะมันจะแหวงมากัดนะคะเพราะฉะนั้นนะคะพอทางด้านของเสียงหลิวของพวกเราทดสอบนางเอกเรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้คําตอบเป็นที่พอใจของเขาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็จะทําใจอะ่ะเพื่อนๆเขาจะถอยเขาจะไม่รักแล้วนะคะไม่รักนางเอกคือจะถอยถอยไปอยู่ไกลๆไปแอบรักอยู่คนเดียวแล้วไม่เข้ามาใกล้แต่ว่ามันถอยไม่ได้คะ่ะเพราะว่าหนอนมันแหวงกัดนะคะเพราะฉะนั้นแล้วมันก็จะไปเชื่อมต่อกับการปรากฏตัวของฟางเฟิงเปยค่ะ เพราะว่านะคะเขานั้นก็อยากจะมาอยู่ใกล้ๆเพราะว่าการมาอยู่ใกล้ๆนะคะกับคนที่ที่เป็นเจ้าของหนอนคู่รักอ่ะก็คือผู้หญิงจะต้องเพาะขึ้นมาตั้งใจที่จะให้กับคนที่นางรักนะคะคือคืออันนี้มันเป็นคําจํากัดความของไอ้หนอนอิทถีสติอะไรนะอิทถีบุรุษอะไรเนี่ยนะคะนั่นแหละมันเป็นคําอธิบายอยู่ในนวนิยายต้นฉบับก็มีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าใครจะถามว่านางเอกของพวกเรารักเสียงหลิวไหมนะคะก็ต้องตอบว่ารักแน่นอนค่ะเพราะว่า มีหนอนนะคะเป็นตัวพิสูจน์อยู่แล้วถ้าเกิดว่านางเอกของพวกเรานะคะไม่รักเ,เสียงหลิวเนี่ยหนอนอะจะแหวงกัดตัวของ แหวงกัดหัวใจของนางเอกนะคะจะเจ็บปวดทรมานไปทั้งล่างเลยเพราะนี่มันเป็นกู่ผิดนะคะเพื่อนเพนเพราะฉะนั้นแล้วนะคะมันก็จะมีหลายหลายท่านที่บอกว่าอ้าวงั้นนางเอกก็สองใจนะสิเป็นวันทองเป็นอะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็แหมความรักนะคะมันมันมีหลายความรักแล้วก็ความรักที่นางเอกของพวกเราบอกแล้วนางเอกเรื่องนี้เป็นคนฉลาดแล้วก็มองโลกในความเป็นจริงนางรู้อยู่แล้วว่านางไม่มีจุดจบที่ดีนะคะกับทางด้านของเสียงหลิวเพราะฉะ นั้นความรักที่มีให้เสียงหลิวมันจะต้องถูกเก็บไว้ในส่วนที่ลึกที่สุดในหัวใจนะคะ,ะมาที่พาร์ทของการจูบบ้างค่บเพื่อนๆจูบนะคะของเสี่ยวยาวนางเอกของพวกเรานะคะก็ต้องพูดไปถึงถูกสันจริงเนาะที่กอดอุ้มอุ้มแล้วก็กอดเสี่ยวยาวขึ้นมานะคะจากนั้นนะคะเราก็จะเห็นแล้วว่าเออณจุดนั้นฉาบ ฉากในโทรทัศน์น่ะเราจะเห็นพอดีว่าเออทางด้านของเซียงหลิวมันเกิดปวดหัวใจขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นแล้วในจุดเวลาตอนนั้นน่ะก็คือมันเ,ออเน้นอีกทีว่าเซียงหลิวไม่ได้เจ็บปวดใจเพราะว่าเห็นภาพที่ถูกซานจิ้งนั้นอ,อุ้มนะคะนางเอกของพวกเราไปอะไรแบบนี้ไม่ใช่นะคะไม่ใช่ค่ะแต่เจ็บปวดใจเพราะว่าโดนกัดกินนะคะโดนแหวงกัดจากหนอนกู่คู่ลักที่อยู่ในตัวเพราะว่าเซียงหลิวนั้นตัดสินใจที่จะเลิกนะคะเลิกที่จะ เ,เข้ามาอยู่ใกล้ชิดกับนางเอกของพวกเราแล้วละค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะณจุดเนี้ยไม่ได้กู่มันไม่ยอมค่ะนอนคู่รักมันก็เลยแหวงกัดขึ้นมานะคะเรียกได้ว่าเรียกได้ว่าหัวใจมีหัวใจเดียวค่ะเพื่อนๆหัวใจของของก้าหัวเนี่ย <c oughs> มีหัวใจเดียวนะคะเรียกได้ว่าเวนกมัมเวนกัมค่ะจริงๆแล้วเพื่อนๆเ,เชื่อไหมถ้าเกิดว่าเขามีก้าเสียงแล้วก็มีก้าหัวใจนะเขาอะ ตัดแน่ๆเขาตัดหัวใจอันที่โดนหนอนกู่เนี่ยออกแน่ๆค่ะแต่ว่าเรื่องมันวางเส้นเรื่องมาไว้อย่างนี้แล้วนะคะว่าเขามีเก้าหัวก็จริงแต่เขามีหัวใจเดียวเพราะฉะนั้นน่ะเขาไม่สามารถที่จะที่จะล้วงควักหัวใจอันนี้ออกไปแล้วเขาจะมีชีวิตอยู่ได้มันก็ไม่ได้ใช่ไหมเออก็เก็บมันไว้อย่างนั้นนะคะโอ๊ยตายๆค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะก็ ก็เรียกได้ว่านะคะเป็นเวนกรรมัมเวนกัมของทางเสียงหลิวของพวกเราถอยไม่ได้ค่ะต้องรักต่อไปนะคะมาถึงฉากสําคัญบ้างนะคะที่นางเอกของพวกเรานะคะเสี่ยวยาวกับทางถูซานจนิ้งน,นั่งคุยกันโอ้ยคู่นี้เขาก็เก๋ๆค่ะมาคุยกันที่คุกนะคะ <c oughs> คุกกระดูกบางก่อนนะคะนั่งคุยกันนะคะเสี่ยวยาวนั้นในรูปแบบท,ที่เป็นผู้หญิงแต่ตอนนี้ก็กระเซาะกระเซิงนะคะเพราะว่าว่ายน้ํามาทั้งคืนเนี่ยแหละคะ่ะเสี่ยวยาวก็กล่าวไว้ว่าเออมีชายคนหนึ่งนะเขาก็บัง ครับให้ให้ข้านะ่ะจูบเขาเมื่อคืนนี้เออในที่ใต้น้ำนั่นแหละก็หมายถึงเสียงหลิวนะคะแต่ว่าตอนนี้ข้านะ่ะแค่อยากจะจูบเจ้านะอะไรอย่างนี้นะ่ะก็คือนางเอกของพวกเราก็โนมเข้าไปจูบกับคือเข้าไปจูบที่ริมฝีปากถูสันรจริ้งนะคะแต่ว่าถูกสันรจริ้งนั้นณจุดนี้เขายังไม่ได้ตอบสนองเนาะเพราะว่าเรื่องราวของการจูบอะ่ะมันเกิดขึ้นจากหลังจากที่ถูกสันจิ้งเล่าเรื่องราวที่น่าสงสารในชีวิตของเขาเพื่อนเพื่อเพราะฉะนั้นแล้วไอ้จูบเนี้ มันมันไม่ได้เกิดจากความรักที่เสี่ยวยาวอะ่ะมีให้กับถูสารจริงนะคะซึ่งเห็นไหมคะคุณถงหัวนั้นก็ได้ใส่นะคะแง่มุมนี้มาในมาในห่วงความนึกคิดของถูสารจริงแล้วเพราะว่าอันนี้เป็นคําตอบที่แท้จริงว่าจูบนี้นะคะของเสี่ยวยาวเนี่ยเป็นจูบที่สงสารเป็นจูบเพราะจูบเพราะสงสารถูสารจริงนะคะเพราะฉะนั้นถูสารจริงก็เลยเลือกที่จะไม่จูบที่ริมฝีปากของนางค่ะเพราะว่าเขานั้นรอนะคะรอให้เสียวยาวนัน น,นคือแบบว่ารักเขาจูบเขาด้วยความรักนะคะไม่ใช่ความสงสารนะคะเออเห็นไหมคะคุณถงหัวเขาก็ใส่เข้ามานะคะว่าฉากนี้มันสําคัญเนาะมันจะต้องมีจุดนี้เอามาถ่ายทอดให้กับคนดูนะคะได้เข้าใจงานนวนิยายต้นฉบับของเธอด้วยนะคะ แล้วมันก็จะประหลาดประหลาดหน่อยป่ะเพื่อนๆก็คือคืออยู่ๆเนี่ยนางเอกของพวกเรานะคะจะมาพูดถึงอะ่ะมาพูดความหมายถึงเสียงหลิวทำไมอะ่ะต่อหน้าถูสานจริงอะ่ะคือพูดถึงพูดถึงผู้ชายอีกคนหนึ่งต่อหน้าผู้ชายอีกคนหนึ่งที่กำลังที่กาลังนั่งคุยกันอยู่นะคะจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งต้องห้ามป่ะเหมือนกับแบบเหมือนกับแบบคนเราอะ่ะจะพูดถึง เออเปรียบเทียบง่ายๆยังไงดิคือจะพูดถึงแฟนเก่าต่อหน้าแฟนใหม่เงี้ยเออก็เป็นผู้ชายเหมือนกันใช่ไหมเออมันมันจะต้องพูดถึงทําไมใช่ไหมคะก็คือเสี่ยวยาวนั้นปฏิเสธที่จะจูบเซียงเซียงหลิวนะคะแล้วก็แบบว่าเอออยากจะเข้ามาจูบถูซานรจริ้งแทนค่ะอันที่จริงแล้วนะคะเธอกําลังบอกตัวของเธอเองค่ะเพื่อนๆว่าเซียงหลิวอะ่ะเป็นคนที่แบบอุ้ยเธอไม่รักหรอกเป็นคนที่ไม่มีใครรักเออบอกตัวเองแล้วก็ถูซานรจริ้งก็คือคนที่สามารถอยู่กับเธอได้ ไปตลอดชีวิตค่ะเธอกําลังบอกตัวเองนะคะกำลังหลอกอยู่กําลังหลอกตัวเองว่าไม่ไม่ไม่ได้คิดถึงเซียงหลิวไม่ได้ไม่ได้รักเซียงหลิวอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นการเตือนตัวเองว่าอย่ารักใครที่ไม่อาจจะรักได้มันเลวร้ายยิ่งกว่าตายนะคะเออทีจุดนี้เออเพื่อนๆหวังว่าเพื่อนๆก็น่าจะน,าน่าจะมีคนคิดเหมือนหวานบ้างนะคะแล้วก็หวานคิดว่าคุณถงหัวใส่จุดนี้เข้ามาเนี่ยเพื่อที่จะถ่ายทอดให้ผ่านหน้าจอให้พวกเราเนี่ยได้ดู ะะว่านางเอกของพวกเรานั้นมีกระบวนการคิดที่ค่อนข้างจะค่อนข้างจะดีอ่ะเป็นเป็นโลกที่แบบ นางมองโลกออกแบบโลกมันต้องอยู่ยืนบนความเป็นจริงอ่ะเพื่อนๆก็คืออย่ารักใครที่ไม่อาจจะรักซึ่งมันก็จะให้จุดจบนะคะมันก็จะมีผลที่เร็วล้าย,ยิ่งกว่าตายอีกเฮอถ้าเกิดว่านางได้คู่กับเซียงหลิวจริงๆอายุนางก็สั้นนะเพื่อนๆก็เหมือนกับไอ้ภาคแรกของลำนำรักเทพสวรรค์นหนึ่งนั่นแหละค่ะก็คือตายตกไปตามกันนะคะนั่นแหละก็ฉากนี้ก็ต้องชมสุดๆเลยนะคะว่ามีการถ่ายทอดออกมาได้ดีจริงๆแล้วก็ถูซานจิ้งเองนะคะก็มีการคิดใน ใ,ใจด้วยนะคะในตอนที่แบบจะจูบป,ปากดีหรือเปล่าแต่สุดท้ายเขาก็ไปจูบที่หน้าผากของนางเอกของพวกเรานะคะเพราะว่าเขารู้ว่าจูบครั้งนี้ของเสี่ยวเยาที่มาจูบเขาเนี่ยมันไม่ใช่เพราะความรักแต่ว่ามันเป็นเพราะความสงสารนั่นเองค่ะอ่ะมาสรุปประเด็นกันหน่อยนะคะก็เสี่ยวเยานางเอกของพวกเรานะคะก็บอกว่านางนั้นสามารถพัฒนายาพิษที่จะทําให้เซียงหลิวนั้นโอโหแพ้ได้แน่นอนค่ะจะต้องแพ้นางสักวันหนึ่งได้อย่างแน่นอนแต่ว่า ว่านางไม่รู้ว่าสําหรับเสียงหลิวแล้วนะคะนางเอกของพวกเรานี่ยแะคะ่ะเสี่ยวเย่านี่แหละก็คือยาพิษที่มีพิษร้ายแรงที่สุดเลยนะคะเดิมทีเสียงหลิวเนี่ยเป็นผู้ที่เรียกได้ว่า มีจิตใจสูงส่งในเรื่องของการทหารอยู่แล้วนะคะส่วนความเยือกเย็นความโดดเดี่ยวความหดเหี่ยมเขามีอยู่แล้วแล้วก็เขานั้นนะคะมีมี9ชีวิตนะคะเขานั้นมี9ชีวิตค่ะเพราะฉะนั้นแล้วไอ้กชีวิตที่เขามีนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเ,เขาสละได้เพื่อความรักให้กับนางเอกของพวกเรานี่แหละนะคะแม้กระทั่งนะคะเขารู้ด้วยว่าเมื่อไหร่เขานั้นจะถึงวาระสุดท้ายนะคะแล้วก็เขาเป็นผู้ที่จากไปนะคะจากโลกนี้ คือเขาตายด้วยความความไม่ไม่ทุกข์ทรมานอะไรเลยเขามีความพอใจนะคะกับกับสิ่งที่เขาได้ทํามาทุกๆอย่างค่ะสําหรับเสี่ยวเยาวนะคะนางก็คิดว่านางนั้นแค่กลัวความฝันของเซียงหลิวแต่ว่านางนั้นก็ไม่รู้ว่าเออคือต่างคนต่างก็อยู่ในความฝันของกันและกันไปแล้วนะคะนางนั้นกลัวที่จะยอมรับแล้วก็ไม่เต็มใจที่จะยอมรับและปฏิเสธที่จะยอมรับมันค่ะคือเป็นเรื่องราวของความเออ ปากแข็งนะคะของทั้งคู่ไม่ว่าจะเป็นทั้งเสียงหลิวทั้งนางเอกของพวกเราความลักของพวกเขาเป็นแบบนี้ค่ะคือปฏิเสธที่จะเแบบยังไงดี่ะคือยังไงก็ต้อง ปฏิเสธไว้อะเออมันจุดจบมันไม่ดีนะคะต่างคนต่างรู้ค่ะเอาเป็นว่านี่ก็เป็นทั้งหมดของอพพิโซดนี้นะคะก็หวังว่านะคะหลายๆท่านก็คงดูละครได้อย่างสนุกมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ต้องชื่นชมนะคะคุณถงหัวเป็นนักแต่งนวนิยายนะคะแนวเทพนิยายแนวเทพเซียนเนี่ยที่มีชื่อเสียงแล้วก็ออมีความเก่งกาจมากๆเลยนะคะแล้วก็ผลงานของเธอในทุกๆเรื่องนี่ก็ถือได้ว่าเข้าไปอยู่ในส่วนลึกของจิตใจของผู้อ่านมากๆเลยค่ะ ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะหวานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ